ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะพระเอกของเราในวันนี้ค่ะมารีนโปแซลมอนตัดชิ้นไม่ติดหนังนะคะสดจริงสดจังส่งตรงมาจากนอร์เวย์เลยนะคะน้องก็จะบินตรงมาทั้งตัวแลนดิ้งสู่ประเทศไทยค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะถูกตัดแต่งหั่นชิ้นนะคะแล้วก็แพ็คมาในสกินแพ็คสดๆไม่ผ่านการแช่แข็งเหมาะสำหรับการทานสดมากๆเลยค่ะเมนูเสริมสร้างรายได้คลิปนี้มากับเมนูซูชิแบบเทคอะเวย์ค่ะกินง่ายไม่เลอะมือที่สำคัญเนี่ยนะคะรสชาติครบรสในเมนูเดียวนอกจากนั้นแล้วขายง่ายได้ราคาดีแน่นอนค่ะกับเมนูซูชิค่ะซูชิครับค่ะซูชิครับถูกแล้วค่ะสำหรับวัตถุดิบในวันนี้ของเรานะคะมาเริ่มกันที่เอโร่ข้าวญี่ปุ่นสำหรับทำซูชิค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะเนื้อปูเทียมแช่แข็งนะคะตาเอโร่ค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะเด็กๆชอบมากไข่ม้วนแช่แข็งตาเอโร่นั่นเองค่ะจะช่วยเพิ่มรสหวานนะคะให้กับรสชาติซูชิครับของเราค่ะที่สำคัญนะคะเราก็ยังมีไข่ปลาปรุงรสสีส้มแช่แข็งด้วยค่ะและนี่ค่ะเอโร่ยำสาหร่ายญี่ปุ่นแช่แข็งและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะพระเอกของเราในวันนี้ค่ะมารีนโปแซลมอนตัดชิ้นไม่ติดหนังนะคะและนี่ค่ะน้ำปรุงรสข้าวซูชินะคะที่จะช่วยเพิ่มรสชาติของซูชิให้เราในวันนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าสินค้าของเราเนี่ยมีหลากหลายแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะเวลาผู้ประกอบการเนี่ยไปเดินเลือกซื้อสินค้านะคะก็สามารถซื้อสินค้าอย่างหลากหลายได้ในที่เดียวค่ะไม่ต้องเสียเวลาเลยนอกจากวัตถุดิบจะหลากหลายแล้วจะทำง่ายแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะในการหุงข้าวนะคะก็สามารถดูปริมาณอัตราส่วนที่หน้าซองได้เลยค่ะอย่างถุงนี้นะคะเขาก็จะเขียนไว้ค่ะว่าข้าว1ส่วนนะคะต่อน้ํา 1.2 ส่วนค่ะหลังจากที่หุงแล้วนะคะเราก็จะได้ข้าวร้อนๆแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะใช้วิธีการปัดข้าวนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อให้น้ำปรุงรสซูชิของเราเนี่ยนะคะซึมเข้าไปในตัวข้าวค่ะที่สำคัญนะคะต้องทำตอนที่ข้าวของเราเนี่ยยังมีความร้อนอยู่ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักข้าวเขาไว้นะคะที่อุณหภูมิห้องค่ะขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่การหั่นเต๋าวัตถุดิบก่อนค่ะหลังจากที่เราหั่นชิ้นเต๋าเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องทำการปิดแรปนะคะแล้วก็นำแช่เย็นเอาไว้ค่ะเพื่อรักษาอุณหภูมิแล้วก็ความสดนะคะปกตินะคะเวลาทำไข่หวานเนี่ยต้องใช้เวลาทำเกือบครึ่งชั่วโมงเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราแค่แกะแพ็คแล้วก็หยิบออกจากซองมาเนี่ยก็สะดวกต่อการใช้งานแล้วค่ะมาต่อกันที่การหั่นเนื้อปูอัดเทียมค่ะเนื้อปูอัดของเราตอน1แพ็คนะคะให้มาทั้งหมด4ชั้นอัดแน่นเลยค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะถ้าซื้อไปใช้อุ๊ยมีดบาดอะไรครับเจ๊เฮ้ยโดนปูอัดค่ะโอ้ยเจ๊บผักของเราวันนี้เนี่ยปรุงเลือกใช้เป็นแตงกวาญี่ปุ่นค่ะแล้วเราก็จะตัดไส้เขาออกนะคะเนื่องจากว่าไส้ของเขาเนี่ยจะทำให้ข้าวของเราเนี่ยนะคะแฉะถ้าเราใส่ไส้เขาไปด้วยค่ะเวลาประกอบอาหารแล้วจะทำให้เก็บอาหารได้ไม่นานนะคะหลังจากที่หั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแรปไว้ค่ะมาต่อกันที่อย่างสุดท้ายนะคะก็คือยำสาหร่ายญี่ปุ่นแช่แข็งค่ะเราตักมาเฉพาะปริมาณที่เราจะใช้นะคะเข้าสู่ขั้นตอนของการจัดจานซูชิครับกันแล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจัดใส่แก้ว16ออนกันค่ะไซส์เนี่ยก็จะมีไซส์16ออน12ออนแล้วก็มีไซส์7ออนนะคะหรือจะเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะที่เราทำหลายไซส์เนี่ยก็เพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถขายได้ในหลายๆราคาแต่ว่าวันนี้อุ้งก็จะตัดโชว์แบบ16ออนค่ะขั้นแรกนะคะเดี๋ยวอุ้งจะลงไข่ปลาสีส้มแช่แข็งก่อนเลยค่ะเพื่อเพิ่มสีให้กับจานนะคะท็อปด้วยข้าวอีกครั้งหนึ่งค่ะบอกเลยว่าเป็นซูชิครับที่เครื่องแน่นล้นทะลักมากค่ะอ
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูซูชิที่สุภาพที่สุดในโลกซูชิคัพค่ะถึงแม้ว่าซูชิคัพจะน่ารนแต่คนทำน่ารักนะคะฝากไว้ค่ะ